ซึ่งต่อไปขอเรียกว่าคดีกำนันนกซึ่งต่อไปขอเรียกว่าการบุกค้นบ้านพักรองผบตรโดยที่ทั้งสองกรณีนี้นะครับส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อหน่วยงานตำรวจรวมทั้งนะครับยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงของการเลือกผบตรคนใหม่ทำให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นการทำไปเพื่อช่วงชิงตำแหน่งผบตรระหว่างคนในวงการตำรวจด้วยกันเองและอาจถูกมองว่าเป็นการตัดตอนตำรวจที่ทำคดีกำนันนกให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการปรากฏนะครับต่อข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายนายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไล่เลี่ยกัน2กรณีได้แก่การยิงตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการพยายามแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งต่อไปขอเรียกว่าคดีกำนันนกและการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อดำเนินการจับกุมคณะทำงานของรองผบตรซึ่งต่อไปขอเรียกว่าการบุกค้นบ้านพักรองผบตรซึ่งความเห็นจากอดีตตำรวจหลายนายนะครับว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและคาดว่าน่าจะมีเหตุผลพิเศษที่นอกจากการทำหน้าที่ตามวิสัยของตำรวจทั่วไปโดยที่ทั้งสองกรณีนี้นะครับส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อหน่วยงานตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในฐานะผู้รักษาสันติราษฎร์รวมทั้งนะครับยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ครับเหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นในช่วงของการเลือกผบตรคนใหม่ทำให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นการทำไปเพื่อช่วงชิงตำแหน่งผบตรระหว่างคนในวงการตำรวจด้วยกันเองและอาจถูกมองว่าเป็นการตัดตอนตำรวจที่ทำคดีกำนันนกให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งทั้งสองส่วนนะครับล้วนกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อตำรวจทั้งสิ้นดังนั้นครับจึงอาศัยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ครับเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาถึงปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งสองกรณีและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดำเนินการเพื่อปฏิรูปตำรวจต่อไปส่วนเหตุผลและรายละเอียดนะครับผมจะชี้แจงต่อไปหลังจากนี้ในโอกาสนี้ขออนุญาตรับรองเพื่อให้รัฐยติชอบด้วยข้อบังคับก่อนครับขออนุญาตผู้รับรองครับทั้งหมดที่ผมไล่เรียงเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรตำรวจวันนี้เราต้องยอมรับได้แล้วว่าถึงเวลาและถึงเวลามานานแล้วที่องค์กรนี้ต้องได้รับการปฏิรูปนั่นแสดงให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไม่ได้มีความจริงใจต่อการปฏิรูปตำรวจใช่หรือไม่ทั้งที่มันก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายทุนสีเทาทั้งหลายที่เข้าไปถึงตำรวจผมทราบดีท่านประธานครับว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะไหนต้องเจอกับตัวช้างไหนคนของท่านเองก็เป็นตัวประกันถึงแม้จะได้เป็นตัวแมมมอสแต่แมมมอสมันก็สูญพันธุ์ได้วันนี้เลยเป็นตัวประกันจะทำอะไรมันก็ยากลำบากอันนี้เข้าใจสิ่งที่ผมต้องการมันมีแค่ข้อเดียวท่านประธานซึ่งจริงๆผมเตรียมมาหลายอย่างนะเดี๋ยวก็คงจะเสนอไปแต่ข้อเดียวที่เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปตำรวจท่านช่วยมีความกล้าหาญหน่อยได้ไหมกล้าที่จะทำกล้าที่จะปฏิรูปให้ตำรวจดีๆเขาได้มีที่ยืนอยู่บ้างถ้าท่านมีหัวใจที่กล้าหาญกระดุมทั้ง5เม็ดที่ผมจะอภิปรายต่อจากนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจต่อไปโดยกระดุมเม็ดที่แรกเม็ดที่1 นะครับเม็ดแรก
ต้องทำให้การเลือกผบ.ตร.เป็นการเลือกจากความสามารถครับเป็นการเลือกที่มีการใช้เหตุผลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประชาชนการเลือกใครไม่สำคัญเท่ากับว่าเลือกด้วยวิธีการใดซึ่งพรรคก้าวไกลเราเสนอการเลือกผบ.ตร.ด้วย3ขั้นตอนซึ่งผมต้องขอย้ำว่าทั้ง3ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยอาศัยพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปัจจุบันได้เลยขั้นตอนที่1ครับท่านต้องเปิดให้รองผบ.ตร.ที่ต้องการเป็นผบ.ตร.สมัครเข้ามาพร้อมแฟ้มผลงานเลยครับผลงานที่ผ่านมามีอะไรเอามาจัดแสดงเลยครับเพื่อให้กรรมการที่กลั่นกรองของท่านได้ใช้ดุลพินิจและให้ความเห็นได้ว่าผลงานแบบนี้นี่เยี่ยมมากเก่งจังเลยคนนี้ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนอกจากนั้นครับมาสู่ขั้นตอนที่2ครับมีแฟ้มผลงานมาสมัครแล้วไม่พอสิ่งที่ต้องทำต่อไปทำเหมือนที่ท่านประธานทำฮะคือการแสดงวิสัยทัศน์ครับตอบให้สังคมให้ประชาชนให้พี่น้องตำรวจได้เข้าใจว่าการที่ท่านจะสมัครเข้ามาเป็นผบ.ตร.เนี่ยท่านสมัครเข้ามาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์อะไรท่านจะนำพาให้องค์กรตำรวจเปลี่ยนแปลงยังไงท่านจะทำให้ชีวิตของตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นยังไงท่านจะทำยังไงให้คนที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่อาจจะเป็นสายตรวจต่างๆไม่ต้องไปควักเงินส่วนตัวเพื่อเติมน้ำมันอีกแล้วโชว์วิสัยทัศน์ให้สังคมเห็นครับให้สังคมได้แสดงความคิดเห็นต่อท่านนี่คือขั้นตอนที่2ที่สามารถทำได้ขั้นตอนที่3ครับเรื่องนี้ถ้าท่านไม่มีคนทำปรึกษาสสเท้งได้เลยครับทำแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้ตำรวจเขาเข้ามาสมัครใช้บริการเพื่อโหวตเลือกเลยว่าเขาอยากให้รองผบ.ตร.คนไหนเป็นผบ.ตร.ไม่ต้องถึงขนาดให้ตำรวจหรือการลงโหวตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดก็ได้แต่อย่างน้อยเป็นการซาวเสียงสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลต่างๆแล้วสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาใครเป็นผบ.ตร. 3ขั้นตอนนี้ถ้าท่านทำได้ท่านจะหมดข้อคอรหาเรื่องตั๋วท่านจะหมดข้อคอรหาเรื่องเส้นสายท่านจะหมดข้อคอรหาของการเลือกคนที่มาเป็นผบ.ตร.ที่ไม่ชอบทำกระดุมเม็ดที่2ครับท่านต้องแก้ไขพ.ร.บ.ตำรวจเสียใหม่กระจายอำนาจตำรวจเพื่อให้จังหวัดและประชาชนภายในจังหวัดได้เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตำรวจที่มีประวัติไม่ดีถูกย้ายไปที่นั่นบ้างถูกย้ายไปที่นี่บ้างราวกับว่าจังหวัดนั้นเป็นกระโถนน่ะเขาสามารถที่จะปฏิเสธได้ถ้าท่านส่งคนที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเป็นผู้การจังหวัดนี้เขาปฏิเสธได้นอกจากนั้นให้เขาได้มีโอกาสได้กำหนดทิศทางของการแก้ไขปราบปรามอาชญากรรมเพราะในแต่ละพื้นที่อาชญากรรมบางครั้งมันไม่เหมือนกันให้ประชาชนเขาได้มีส่วนตรงนี้นอกจากนั้นครับในการแต่งตั้งโยกย้ายท่านไม่ควรที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีดุลพินิจในการแต่งตั้งโยกย้ายเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะเปิดให้เพื่อนร่วมงานได้ประเมินท่านเปิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประเมินท่านเปิดให้ประชาชนที่เขาใช้บริการได้ประเมินท่านแล้วรับรองถ้าเราทำแบบนี้ได้การวิ่งตั๋วหมดครับเพราะไม่รู้จะไปวิ่งกับใครสุดท้ายการทำผลงานให้ดีที่สุดการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเกราะคุ้มกันและส่งเสริมให้ท่านได้รับการแต่งตั้งในระดับสูงต่อไปนี่คือกระดุมเม็ดที่2
กระดุมเม็ดที่3ครับท่านนายกต้องอย่าทําให้ตํารวจหิวครับอย่าทําให้ตํารวจต้องไปหาเงินเองเพื่อความอิ่มท้องและความสุขสบายของครอบครัวจากการศึกษาในต่างประเทศหากเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตของตำรวจเราไม่สามารถทำให้ตำรวจระดับล่างๆนะครับโดยเฉพาะระดับล่างๆเนี่ยที่มีเงินเดือนน้อยเนี่ยโดยที่เขาไม่รับเงินทุจริตได้เลยเพราะเงินเดือนของเขามันไม่พอผมคิดว่าเราต้องกลับมาคุยกันได้แล้วว่าสายงานด้านยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยเงินเดือนที่เหมาะสมของทุกตำแหน่งซึ่งควรจะมีความเป็นเหตุเป็นผลและสัมพันธ์กันเนี่ยมันคือเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีกระบวนการแบบนี้เราไม่มีทางครับที่จะทำให้ตำรวจเลิกรับสวยเลิกรับสินบนแต่ขั้นต่ำที่สุดของการแก้ปัญหาความหิวของตำรวจครับที่สามารถทำได้ทันทีคือการทำให้ตำรวจต้องไม่ควักเงินส่วนตัวในการทำงานสายตรวจค่าน้ำมันเท่าไหร่ท่านประธานครับถามทุกโรงพักเขารู้ฮะว่ามันต้องใช้เท่าไหร่พนักงานสอบสวนกระดาษน้ำหมึกต้องใช้เท่าไหร่เขารู้ฮะสิ่งที่ท่านต้องทำคือเปลี่ยนเงินที่ใช้กับการเช่ารถหรูที่ได้ประโยชน์กันอยู่ไม่กี่คนนะไปสู่ตำรวจระดับล่างที่อยู่ตามสน.ตามสภ.ต่างๆฮะให้พวกเขาได้สามารถทำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องควักเงินในกระเป๋าของตัวเองหรือไม่แล้วถ้าตำรวจเหล่านี้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพปัญหาทุจริตต่างๆจะค่อยๆหายไปนี่คือกระดุมเม็ดที่3กระดุมเม็ดที่4ท่านประธานรัฐบาลควรส่งเสริมให้ตำรวจชั้นประทวนได้มีโอกาสในการเติบโตที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ตำรวจชั้นประทวนที่ยังไม่จบปริญญาตรีได้เข้าถึงการศึกษาชั้นปตรีต่อไปตำรวจคนไหนที่มีวุฒิการศึกษาปตรีอยู่แล้วก็ควรส่งเสริมให้เขามีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้ในอนาคตปัญหาที่เรากำลังเจอในตอนนี้ท่านรับบุคคลภายนอกที่จบปตรีซึ่งหลายครั้งท่านบอกว่าเป็นกลุ่มคุณวุฒิที่ขาดแคลนแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ท่านขาดแคลนคือนามสกุลดังเพราะสุดท้ายคุณวุฒิที่รับมาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเอาชั้นประทวนก็ได้แต่กลายเป็นว่าชั้นประทวนเหล่านี้ต้องไปรอจนถึงอายุ53ถึงจะขึ้นเป็นสัญญาบัตรได้เราต้องกลับมาทบทวนเรื่องแคเรียร์พาธใหม่การเติบโตใหม่ส่งเสริมพวกเขาให้พวกเขาได้มีสิทธิ์บางอย่างก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาอยู่องค์กรตำรวจมาแล้วเขารู้เขาเจอรู้วัฒนธรรมรู้ว่าตำรวจงานตำรวจเป็นยังไงไม่ต้องไปฝึกงานเพิ่มขอให้ท่านนายกช่วยพิจารณาพวกเขาด้วยครับกระดุมเม็ดสุดท้ายกระดุมเม็ดที่5รัฐบาลต้องเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายที่ตำรวจต้องทำไม่ว่าจะเป็นการติดตามผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา1คนตำรวจนับ10ไปกันทำไมฮะพวกเราอยู่ในกรรมธิการก่อนหน้านี้ครับท่านประธานเราก็เห็นว่าตำรวจเวลามาชี้แจงมากันเป็นคณะใหญ่ไม่มีความจำเป็นครับมากไปกว่านั้นโครงการที่ไม่จำเป็นทั้งหลายที่งานตำรวจต้องไปรับผิดชอบเช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำรวจต้องไปยุ่งถึงขนาดพันธุกรรมพืชเหรอฮะกลัวพืชสูญหายเหรอฮะหรือต้องมายุ่งเกี่ยวกับโครงการแบบนี้หรือกระทั่งท่านประธานเรื่องนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยขอแค่ยกเลิกระเบียบอันเดียวท่านจะไปบังคับให้ตำรวจเขาตัดผมขาว3ด้านทำไมฮะยกเลิกการบังคับทรงผมที่เป็นอยู่ในตอนนี้กลับไปก่อนที่จะมีการบังคับแบบนี้นี่คือการเคารพต่อหัวของเขาอย่างที่สุดแล้วฮะ
มันคือการคืนความเป็นธรรมในเรื่องของสิทธิเนื้อตัวร่างกายของตำรวจแล้วพูดกันตรงๆนะฮะไอ้ผมขาวสามด้านเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นตำรวจฮะหลายครั้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วยซ้ำเพราะเห็นมาแต่ไกลรู้แล้วว่าตำรวจถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรทั้งหมดที่ผมพูดมาคือกระดุม5เม็ดที่ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาซึ่งวันนี้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจผบ.ตร.เนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยของท่านท่านสามารถที่จะเอาทั้ง5ข้อนี้ไปใช้บางข้อก็ได้ฮะแล้วผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปตำรวจแล้วทำให้องค์กรตำรวจดีขึ้นไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ต่อไปแต่สุดท้ายที่ต้องย้ำกัน5ข้อนี้จะปฏิบัติได้5ข้อนี้จะทำสำเร็จเราต้องการความกล้าหาญของชายที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสิน